วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนญาติเศร้าชาวบ้านประกาศห้ามพาร่างยายวัย88ปีเข้าหมู่บ้านไม่ได้เด็ดขาดจากการเปิดเผยจากลูกหลานของยายโพศีชาภูบาลอายุ88ปีชาวบ้านในจังหวัดมุกดาหารที่เล่าถึงการเสียชีวิตของคุณยายซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านขอสงวนชื่อหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันเมื่อครั้งมีชีวิตเมื่อทราบข่าวว่าคุณยายโพศีเสียชีวิตเพราะไวรัสโควิด -19 ต่างพากันหวาดกลัวถึงขั้นประกาศเลยว่าห้ามนำศพยายโพศีเข้าหมู่บ้านแม้แต่กระดูกก็ห้ามนำเข้ามาในหมู่บ้านเด็ดขาดแม้ว่าจะเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดแต่ญาติของคุณยายก็อดเสียความรู้สึกไม่ได้ไม่คิดว่าความหวาดกลัวโรคระบาดจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนในหมู่บ้านเดียวกันขนาดนี้ด้านนายอดุลสิริมันหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหารเล่าว่าได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหารให้ประสานวัดในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารทำการชาปนกิจศพซึ่งได้ติดต่อไปยังวัดแรกแต่ได้รับการปฏิเสธทางวัดแจ้งว่าเมนกำลังปิดซ่อมจึงประสานกับหลวงปู่ดีเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์หนองพุทธโคตรซึ่งได้จัดการเป็นธุระชาปนกิจศพยายโพศีให้ตามขั้นตอนนายอดุลบอกว่ายายท่านนี้ไม่ใช่ญาติผมแต่ผมเห็นความทุกข์จากครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยโควิด -19 ที่นอกจากจะแบกรับเรื่องความเสียใจความสูญเสียแล้วการจัดการเรื่องศพก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยยืนยันว่าเท่ากระดูกของผู้เสียชีวิตไม่มีเชื้อโควิด -19 ที่จะติดต่อสู่คนได้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19ปกติแล้วการเผาศพจะให้ความร้อนสูงถึง 760-1,000 องศาเซลเซียสเมื่อร่างผู้เสียชีวิตถูกชาปนกิจเสร็จสิ้นเหลือเพียงเท่ากระดูกเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ถูกทำลายจนหมดเช่นกันไม่สามารถนำไวรัสไปติดต่อสู่คนได้อีกจึงอยากให้ประชาชนทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดกลัวจนเกินไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ